ตอนนี้ minority podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง subculture เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย <c oughs> ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมา เออ,องั้นเดี๋ยวใช้อันนี้ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้ยยปริมครับ <Yeah. S 1> ผมโอมครับครับผมชินครับครับผมกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา3าคนแบบนี้กันเช่นเคยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเรามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังซึ่งเขามาคอนเฟิร์มที่ คุณชินมารีวิวบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเบตงไปชื่อคุณ b ีบีกูดบอยเขามาคอนเฟิร์มว่าโอ้โหเบตงนี่สถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวมากเลยธรรมชาติก็ดีใช่ไหมบรรยากาศดีผู้คนเป็นมิตรใช่ครับและที่สำคัญคือเขาบอกในสิ่งที่คุณชินตกหล่นไปคุณชินไม่ยอมบอกผมเลยว่าของกินอร่อยมากอ๋อแล้ <laughs> ผมลืมเรื่องนี้ผมลืมเรื่องนี้อเป็นตามนั้นนะคอนเฟิร์มนะ คืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนไหนๆก็เปิดเรื่องนี้แล้วคือในกรุงเทพเนี่ยคนจะเห็นอข้าวมันไก่เบตงเยอะมากอืทีเนี้ยพอได้ไปเหยียบเบตงจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าข้าวมันไก่เบตงเนี่ยที่มันเด็ดที่มันเป็นตำนานก็เพราะว่าตัวไก่มันเป็นไก่ที่เลี้ยงได้เฉพาะที่เบตงเท่านั้นเฮ้ย hey! ความรู้ใหม่อีกแล้วอไก่เบตงเลยไงไก่เบต,งเ,นะเบตงเลยครับคือมันจะมีความกรุบกรอบของหนังของอะไรเงี้ยมันแบบ ผมก็ถามเขาว่าเอาไปเลี้ยงที่อื่นได้ไหมคนพื้นที่เขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงได้แต่มันจะไม่โตผมไม่รู้ว่าด้วยอะไรอ <ew> เพราะว่าถ้าสมมติไปเลี้ยงภูเก็ตมันก็จะเป็นไก่ภูเก็ตไงใช่มันจะไม,ม่เปไก่เปตงคุณนี่นะชักนําไปในทางเลเยเธอ้แต่ผมเคยได้ยินมาไอเนี้ยไอ้ที่ข้าวมันไก่เบตงที่เขาบอกว่ามันขึ้นชื่อเพราะว่าไก่เนี่ยมันเลี้ยงมาจากปีตงใช่ใช่ใช่มันจะเป็นไก่ที่แตก กว่าไก่ที่อื่นที่เราเคยเห็นคือมันจะเป็นไก่ตัวสีทองครับแล้วก็จะหางสั้นเอ้ยไก่ทองด้วย <laughs> เยจง๋ง่แต่ไม่มีชะลวันนะ <laughs> มีแต่ไก่ทอง,องนั้นมันไกล <laughs> ทองคนเราก็ได้กันโ <laughs> <laughs> อเคโอเคคุณบีบีกูดบอยครับถ้าเกิดคอนเฟิร์มเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าไก่เบตงนั้นเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็มีสีทองอย่างที่เขาว่ามาไก่เบตงมันโก้จริงๆแต่คุณ เอ้ยทำไมวันนี้เอนเอมากันแบบทางนี้กันวะผมจะบอกให้ว่านี่คือก๊กอกสุดท้ายของผมแล้วเอ้เดี๋ยวก่อนยังไม่จบเรื่องคุณบีบีกู b บอยเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจโรงแรมอยู่ที่เบตงครับอืม <S <S แล้วก็ถ้าเกิดพวกเราจะแวะเวียนไปแถวนั้นเนี่ยบอกเขาได้เขาจะเปิดบ้านต้อนรับอ,มอผมมีโอกาสผมจะย้อนไปอีกแน่แต่ ก่อนอื่นเลยขอเป็นกําลังใจให้ก่อนเลยแล้วกันครับเพราะว่าจากที่ไปเห็นมเนี่ยผู้ประกอบการที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยคือสอบซาวมากๆผมมีโอกาสได้ไปพักโรงแรมที่ปกติเนี่ยราคาปกติก่อนจะโควิดเนี่ยคือละหมื่นสองแต่ว่าพอช่วงเนี้ยเหลือห้องละแบบพันห้านอนกันสามคนหารกันคนละห้าร้อยอ่ะคือแบบโอ้โหมันต้องขันเนอตัวเองกันขนาดไหนเนาะถึงจะเอาชีวิตรอด จากช่วงนี้ไปกันได้นะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเอาจะช่วยทุกคนให้ผ่านไปด้วยกันครับครับแล้วก็ธุรกิจโรงแรมนี่ก็เป็นธุรกิจที่มีค่าดูแลรักษาในการดําเนินกิจการค่อนข้างเยอะเนาะจ้างคนก็เยอะใช่ครับใช่ใช่ก็น่าเป็นห่วงครับถ้าเกิดใครสะดวกใครพอจะมีเวลามีปัจจัยก็ไปเที่ยวกันได้เที่ยวกันในเมืองไทยเนี่ยช่วยเหลือกันเนาะแต่ก็อย่าลืมป้องกันตัวเอง อ่าป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในเบตงไม่น่ากลัวชินค,คอนเฟรริร์มคุณผู้ฟังของเราคอนเฟรริฟร,รม์มอ่าถ้าเกิดแวะไปทางเบตงก็แวะไปทักคุณบีบีกูดบอยได้นะครับเรามีโอกาสถ้ามีโอกาสเอเอลองเข้าไปทักลองเข้าไปถามเขาก็ได้ว่าโรงแรมเขาอยู่ไหนชื่ออะไรแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปเราได้ไปเที่ยวเบตงเนี่ยเราก็มีคนในพื้นที่เป็นพวกเราละเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงเข้าไปในหมู่บ้านมั่วๆซั่วๆโอเคเข้าเรื่องมา ก็มีใครไปโดนอะไรกันมาบ้างครับครับเดี๋ยวครับก่อนอื่นผมขอทายว่าจะเป็นวันที่เรามีหนังหนึ่งเรื่องที่เราโดนซ้ํากันมาทั้งสามคนแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยผมค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวผมผมขอฟังพวกคุณก่อนแล้วผมจะเฉลยว่าผมคิดว่าหนังเรื่องอะไรอ่าอ่าโอเคเอาผมก่อนแล้ะกันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงอยู่ในเน็ตฟลิอ๋อมีชื่อไทยว่า ชัยชนะของไอ้หนูอหรือชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อว่า The Boy Who Harnessed the Wind อ่าเจ้าหนูสร้างกันหังลมให้พ่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าโอดีมากเอออันนี้ไม่ได้ดูอ่ะไม่ซ้ำไม่ซ้าดีมากผมไม่ซ้ำผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เออผมเก่งไว้ไม่ใช่เรื่องนี้ผมมาทายผิดคุณโอมมีู่งหนังเหนือความคาดหมายของผมมาอ่าโอเคของผม มีหนึ่งหนังกับหนึ่งสารคดีหนังคือเรื่อง i care a อ o อซ้ำไหมซ้ำไหมผมไปดูมาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะช่วยเสริมอ่าโอเคหนึ่งสารคดีคือเราไม่เคยได้รีวิวอะไรที่ออกอากาศทางช่องฟรีทีวีทั่วไปเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเป็นสารคดีของทางช่องไทย PBS นะครับชื่อว่าเกษตรไทยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือฟาร์เมอร์ื่อแบบ t h ชื่อเหมือนหัวข้องานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเนื้อในมันดีกว่าชื่อมันเยอะเอ้อคนเราอย่าดูแค่ชื่ออ่าแล้วคุณชินครับอย่างที่เก่งไว้ว่าเราน่าจะมีหนังที่มันซ้ํากันเพราะว่ากระแสมาแรงเหลือเกินช่วงนี้ก็คือผมไม่โดนมาหนึ่งหนังกับหนึ่งสารคดีครับผมครับครับคือไอแค a ร์ t เหมือนกันกับเพียรครับแล้วก็อีกหนึ่งสารคดีคือเรื่อง t h r e e Iden t i c a l s t r a n g e r s ครับผมแฝดสามปะ ใช่ใช่ใช่แฝงสาเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันเอาไอแคร์ขึ้นก่อนเลยไหมเฮียเราจะได้ช่วยกันเล่ามาส,ไสิได้สิได้สิมาสิมาสิไอแคร์ลอตนะครับ<ม>เป็นภาพยนตร์ออริจินอลของทาง n น t f l i x นะครับตอนที่ได้ดูตัวอย่างก็รู้สึกอย่างหนึ่งแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้ดูตัวอย่างก็อาจจะคาดเดาว,ว่าเออหนังมันน่าจะเป็นทางเหมือนที่ผมรู้สึกอะ่ะคือ,อเราจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังแบบ หักเหลี่ยมเฉือนคมเล่เหลี่ยมทางธุรกิจการหลอกลวงต้มตุนหลอกกันไปหลอกกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปทางนั้นซะทีเดียวต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณคุณน้องรสสมุนไพรซึ่ง <laughs> จริงๆคือเขาชื่อโรสมุนไพรนะครับ <laughs> แต่ว่าเราจะเรียกว่าน้องรสสมุนไพรซึ่งในเรื่องนี้เล่นเป็นมาร่า โอ้ยก็ชื่อมาล่าจริงๆในเรื่องอ่ะชื่อม่าเกรสัน่าเกรสันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสมุนไพรเล่นเป็นมมาาล่อืาล่าโอเคคือคุณมาล่าเนี่ยเขาประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในอเมริกาเนาะคือเขาเขาก็จะมีอาชีพแบบนี้อยู่ซึ่ง เราอยู่บ้านเราท่านี้อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออเขามีอาชีพอะไรแบบนี้ด้วยอืซึ่ง<ต>อาชีพแบบเนี้ยถ้าเกิดจะทําแบบคนมีคุณธรรมทําแบบดีๆก็น่าจะทํากันได้แหละแต่ว่าคุณน้องมาลาเนี่ยเขาเขาเลือกที่จะทํางานนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ,อเขามองว่าผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนเป็นบ่อเงินบ่อทองอะ่ะเป็นคนที่เข้าไปควบคุมดูแลชีวิตของ ของคนแก่เหล่านั้นแล้วก็สูบเอาทรัพย์สมบัติต่างๆที่บรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายมีมาเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองซึ่งด้วยวิธีการมันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคือกฎหมายมันเอื้อให้เขาทําแบบนั้นเขาก็ทําแบบนั้นซึ่งวิธีการไม่ซับซ้อนเลยเชื่อว่าดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดภายใน10นาทีแรก มันเล่าได้ดีมากแล้วเล่าฉลาดชัดเจนมากหลักการของคุณหมาล่าเนี่ยก็คือเข้าไปหาคนสูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือถ้าเกิดดูแลตัวเองได้เขาก็จะทำให้มันดูเหมือนดูแลตัวเองไม่ได้เพื่อที่เขาจะเข้าไปไปคุ้มครองดูแลแล้วก็จัดการทรัพย์สินให้คนเหล่านั้นแล้วที่ผ่านมาก็คือทํามาเยอะมากแล้วทาจนรวยอะ่ะจนกระทั่งมาเจอกับคนแก่คนหนึ่งเป็นคุณป้าใช้ชีวิตแบบใส่ส ดูแลตัวเองได้ออกกำลังกายเข้าสังคมทำโน่นทำนี่ที่สำคัญคือคุณป้าคนนี้เนี่ยถ้าทางจะรวยวะดูแบบมีทรัพย์สมบัติมีเงินเก็บเยอะแยะมีบ้านอยู่ในย่านคนรวยอะไรอย่างนี้ก็เลยตกเป็นเป้าของของคุณมาลาโดยที่คุณมาลาเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าคุณป้าคนนี้มีอะไรบางอย่างที่มัน ไม่ใช่คนแก่แบบที่เขาเคยเจอมาอืม,อมครับเรียกว่าเป็นการเข้าไปหาเหยื่อผิดคนน่ะเหยียตาปลาเออเป็นการหาเหยื่อผิดคนเราจะไม่เล่าเรื่องให้มันไปลงลึกไปมากกว่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็จะค่อยๆเผยข้อมูลมาว่าเอ้ยทำไมทาไมคุณป้าคนนี้มันถึงแบบถึงเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ที่แบบ ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยโดยเรื่องย่อประมาณนี้ที่เหลือรายละเอียดลึกๆไปตามดูกันเอาเองว่าด้วยเรื่องความรู้สึกกันดีกว่าก็ต้องบอกว่าการดูเรื่องนี้มันทำให้เราเกลียดคุณหมาล่านี้ตลอดเวลาเลยวะ่ะไม่รู้ชินเป็นหรือเปล่าแต่พี่เป็นพี่รู้สึกว่าแ oh. บบโอ้ย <c oughs> พี่อยากทำร้ายร่างกายนี่เลอเกินคือผมไม่ได้ดูหนังที่ผมอินแบบนี้มานานแล้วอะ คือมีความรู้สึกแบบฟันศอกสักทีหน้าขอฟันศอกสักทีอะไรอย่าเงี้ยไม่เป็นคนแบบนั้นนีจริงฮะไม่เป็นคนแบบนั้นจริงแต่ว่าทั้งเรื่องก็คืออยู่กับเขานะแต่แบบสําหรับพี่พี่จะรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะได้เห็นตัวละครตัวนี้มันมันได้รับสิ่งที่มันทําไปกับคืนอย่างสาสมวะอะไรอย่างเงี้ยคือดูดูด้วยจิตอกุศลมากอ่ะดูด้วยจิตใจที่แบบโอ้ยอยากเห็นมัน ถูกลำรลายอยากเห็นมันซวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เรารู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากการวางบทที่ดีนะแล้วก็การแสดงที่ดีเล่นถึงมากเลยอ่ะใช่ครับใช่คุณน้องรสมุนไพรนี่คือเล่นไดผ้ผมเขียนใน Facebook ส่วนตัวว่าน้องเล่นได้หน้ากระทืบคอหอยมากคือคือแบบเกียดจริงจริงจิตจากล้านี่จัดจ้านมากเหมือนกันโอ้โห สุดๆเลยอะแต่หลอกอทุกอย่างออกที่ออกมาเนี่ยคือมันแบบน่าจับบีบคอเลอเกินนะอืมใช่ <laughs> คือเรารู้สึกว่าอูถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะั้นเราจะไม่ทําให้ซับซ้อนเลยอะ <laughs> ถ้าเกิดมาทําแบบนี้กับกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวเรานะ <laughs> โอชีวิตน้องจะไม่ซับซ้อนไ <laughs> <laughs> งนจริงจริงต้องต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพอเห็นหน้าหนังเนี่ย คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของคือจินตนาการไปก่อนและจากการเห็นอคำโปรยหรือชื่อไทยของมันมคิดว่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าโอเครับรับไอรับคนแก่มาดูแลคนแก่คนหนึ่งก็ขิงก็ลาขาก็แรงอะไรเงี้ยแล้วเป็นเรื่องของ coming of age ใส่ที่สุดท้ายตัวละครจะได้เรียนรู้ความรักอะไรเงี้ยอืมไม่น่าเชื่อว่าหนังมันพาเราไปไกลกว่าน,นั้นเยอะมากอืมใช่ทิศทางที่มันไปเนี่ยอันนี้ต้องเกินกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่า แนวทางการดําเนินเรื่องของมันเนี่ยมันไปในทางหนังอาชญากรรมทร <c oughs> ิลเลอร์ <c oughs> ซึ่งสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังมันดูเป็นหนังเหมือนพวกหนังมาเฟีย <c oughs> หนังมาเฟียเอาคืนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสเกลใหญ่จนถึงขั้นเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมแบบอินฟ r น a l แอ f a แฟมันจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นอะ่ะอืมมันเรื่องของการแบบ การเอาตัวรอดให้ได้และเอาคืนให้ได้อย่างสะสม,อ,มอะไรแบบนี้อเออซึ่งเจ๋งมากบทบทมันทำสนุกมากนะอืมแล้วก็ลีลามันมีความตลกร้ายซึ่งไอเนี้ยเป็น,เป,นเป็นทางเลือกที่ฉลาดเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างในเรื่องก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้นอะหรือถ้ามันเลือกทางที่จะทำให้สมเหตุสมผลแบบทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างจริง ดูเรื่อได้ไปซะทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสนุกน้อยลงอืมอืมแต่เขาเลือกวิธีที่จะทำให้มันดูมันเคลือบด้วยความตลกร้ายตลกเสียดสีเราจะเห็น acting ที่มันดูเหมือนจังหวะตลกในจังหวะที่มันไม่ควรตลกอะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้ความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างมันมัน make sense ในในการดำเนินเรื่องนี้อ,อ,อดูได้เลยสนุกมากเพลิดเพลินเป็นบททดสอบ จิตของตัวเองว่ามีมีกุศลละจิตแค่ไหน <laughs> 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 แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จะจะเป็นเหมือนเหมือนเราสองคนนะเฮีย <laughs> ผมว่ามันอาจจะมีคนที่ใจอ่อนกับน้องหมาล่าวะ่ะ <laughs> <laughs> อาจจะมีนะอาจจะมีนะ <laughs> ผมเนี่ย <laughs> ท,ทุกทุกฉากทุกตอนที่มันเป็นไปเนี่ยผมเฝ้ารอแต่ว่าเมื่อไหร่เธอจะได้รับบทเรียนอย่างสะสม อืมอืมผมเนี่ยเป็นแต่ว่าพอดูไปสักพักหนึ่งผมจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกเพราะว่าบ้านเรามันเป็นบ้านแบบครอบครัวคนจีนอ่ะ <c oughs> อครับแล้วน้องหมาล่าเนี่ยต้องยังไม่เคยเจอคนจีนแก่ๆแน่เลยอ่ะคือ คือชีวิตเขาคงแฮนดเดิลแต่แบบฝรั่งอนะเนาะเออมันมันก็เลยม,มันเลยไปในทิศทางนั้นโอ้โหลองมาเจอคนจีนดีน้อง <c oughs> ชีวิตน้องยากกว่าน,นี้เยอะ <c oughs> บอกเลยอันนี้จากอินเนอร์เลยนะโอ้จากอินเนอร์เลยแต่มีจุดหนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าเฮียรู้สึกเหมือนเหมือนชินหรือเปล่าคือพอมันเดินเรื่องมาถึงจุดจุดหนึ่งอะชินรู้สึกถึงความความไม่สมเหตุสมผลที่มันมากเกินไปคือรู้สึกแบบเอ๊อ ความสามารถระดับนี้นี่มันสายลับแล้วนะมันไม่น่าจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละถึงบอกว่าเขาเขากลบมันด้วยความตลกร้ายไงมันเลยทําให้เออพอเชื่อได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ยอมยอมเขาไปอ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามจะปูไว้อะนะว่าว่าคุณหมาล่าในเรื่องเนี่ยก็แบบพยายามออกกําลังกายฟิตร่างกายดูมีความฉลาดดูมีความเป็นนักวางแผนนอกจากนั้นยังมีบัตตี้ที่เหมือนจะแบบเอ๊ะนี่คือ เคยเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยเป็นนักสืบมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้บอกเราชัดๆแต่ว่ามันก็ทําให้เชื่อว่าพอประกอบกันแล้วมันจะได้ Execute แบบที่เขาใส่มาในบทอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคุณปีเตอร์ดิงเลชคุณทีเรียนและนิสเอะนะแบบสพ <laughs> อร์ <laughs> แต่โอ้โ oh, ห oh, <laughs> เวลาเขาอยู่ในบทแล้วมันดูใหญ่มากอ่ะดูใหญ่แบบโอ้โ oh, หใหญ่เกินภาพนะที่เราเห็นมากทุกเรื่องที่เขาเล่นเลยนะรู้สึกว่าแบบเขาเล่นเก่งมากเลยคนเนี้ยเก่งมากเก่งมากคือแผ่อล่ามาแบบเกินขนาดร่างกายไปมากอืมใชจ่จริงชินไม่แน่ใจว่าชินคิดเองหรือเปล่าแต่ชินคิดว่า บางครั้งที่เขาออกมาเนี่ยผู้กำกับมันตั้งใจให้เราแอบตลกสังขารเล็กๆอ่ะชอบจับทูช็อตอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะพอพี่ปีเตอร์ดึงเลชมาแล้วแบบว่าจับทูช็อตอยู่นั่นแหละเอาปืนจาะหัวแต่ว่าแบบเข้าใจปะมันจาะไม่ถึงหัวไงตลกอ่ะแต่เนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้ตลกเลยนะแต่พอมันดูแล้วแบบเอ้ยทำไมมันอย่างนี้วะอะไรเงี้ย อันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเผื่อใครไม่คุ้นเคยกับคําศัพท์ในแวดวงการถ่ายภาพคาว่าทูช็อตในที่นี้ก็คือการจับภาพกว้างประมาณหนึ่งที่เห็นคนสองคนอยู่ในภาพเดียวกันเนาะครับเอบส่วนใหญ่ก็จะถ่ายประมาณแบบครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เห็นคนสองคนอยู่ซ้ายเฟรมกับขวาเฟรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคนสองคนนั้นขนาดร่างกายมันต่างกันมากๆอะ่ะมันจะดูมันจะดูประหลาดสุดๆเลยมันจะดูแบบ <laughs> ไม่บาลาน่ะ เออและหนังเรื่องนี้ก็จะวางเฟรมแบบนี้เวลาพี่ปีเตอร์ดิงเลชเข้ามาเหมือนจงใจแหละเป็นการบุลลี่บุลลี่นักแสดงบุลลี่แต่เรื่องมาและทรงพลังนี่ยอมรับจริงอืมมาน้อยจ่มานะเลยอ่ะอูเก่งมากแล้วเราได้เห็นทักษะการแบบใช้ร่างกายของเขาอันนี้เป็นแบบเป็นซีนเล็กๆแต่ได้เห็นว่าอู้พี่ใช้ร่างกายพี่ได้ขนาดนี้เลยว่าเนี่ยน่าทึ่งน่าทึ่งสุดยอดสุดยอดไปเลยอ่ะการโดยรวมก็คือ ไม่มีอะไรให้ตินะเรื่องนี้นอกจากความไม่สมเหตุสมผลซึ่งก็ละวางได้แหละดูเพื่อความสนุกนอกนั้นก็ไปตามเรื่องได้เลยครับสนุกสนานเพลิดเพลินดูแล้วก็มีตัวละครให้เราเกลียดเยอะแยะแต่มีตัวที่พี่เอาใจช่วยก็คือคุณคุณบัตดี้ของคุณหมาล่าอันนั้นเป็นเรื่องสังขารล้วนๆที่ชอบแบบนี้ใช่นั่นเองบรูเนตบรูเนตมีความแบบฮิสแปนิกนิดๆอะไรอย่างงี้อ่าแต่สวยแต่สวยจริงสวยจริงๆต้องไปลองประมาณนี้แนะนําแรง ไปตำกันได้ไปโดนกันได้ครับแนะนําด้วยอีกหนึ่งเสียงครับผมเอาสารคดีผมก่อนไปสั้นๆได้เลยครเพราะว่าเล่ายาวไม่ได้เพราะว่าเล่ายาวจะเป็นการสปอยเนื้อหาเรื่องนี้อืครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นหน้าปกเลยครับเรื่อง Three Identical Strangers จากหน้าหนังเนี่ยเราก็คงเดาไปได้แหละว่ามันเป็นเรื่องของแฝดสามคนที่นี้ ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าดันเป็นแฝดสามคนที่เกิดมาพร้อมกันแต่ไม่ได้เติบโตมาด้วยกันก็คือเรื่องมาเริ่มต้นที่ตัวละครแรกครับคือบ๊อบบี้ชาฟรานบ๊อบบี้ชาฟรานย้ายไปเรียนโรงเรียนไฮสคูลโรงเรียนหนึ่งธรรมดาของการแปลกหน้าเข้าไปในในโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบไม่มีเพื่อนอยู่ตัวคนเดียวอะไรแบบนี้แต่พอก้าแรกที่บ๊อบบี้เดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ย มันดันมีคนมาทักเขาเต็มไปหมดเลยทักปอหนึ่งว่ารู้จักกันมาดีแต่ทุกคนเออเดินเข้ามาตบไหลแต่ทุกคนแทนที่จะทักเขาว่าบ๊อบบี้ทุกคนดันเรียกเขาว่าเอ็ดดี้เขาก็งงเอ็ดดี้ไหนวะคือทุกคนเดินเข้ามาผู้หญิงถึงขั้นเดินเข้ามาหอมแก้มเข้ามาอะไรแบบเอ็ดดี้นายกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างงี้ไอ้บ๊อบบี้มันก็งงว่าเอ็ดดี้ไหนวะจนกระทั่งเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บมันก็มีดี ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเขาว่าฉันรู้เนี่ยว่านายเนี่ยไม่ใช่เอ็ดดี้หรอกแต่รู้ไหมว่านายเนี่ยเหมือนเขาแบบอย่างกับแกะเหมือนทุกอย่างทรงผมหน้าตาและรอยยิ้ม,มรวมกระทั่งมือของนายเนี่ยมือที่มันเป็นเอกลักษณ์มืออ้วนๆนิ้วอวบๆเนี่ยช่างเหมือนเอ็ดดี้ซะเหลือเกินมันฉายยาว่าเอ็ดดี้นิ้วอวบงี้ล่ะบ๊อบบี้ก็เลยโทรไปหาคนที่ชื่อเอ็ดดี้เนี่ยแล้วก็ถึงได้รู้ว่า บ๊อบบี้กับเอ็ดดี้เนี่ยจริงๆเขาคือฝาแฝดอ่าเขาคือฝาแฝดที่ที่โดนรับเลี้ยงมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างครอบครัวรับไปเลี้ยงอโอเคพอตัวละครสองตัวนี้มาเจอกันมันก็เป็นข่าวคืโคมมันคนชอบข่าวแบบนี้อยู่แล้วแหละเรื่องของการแบบพี่น้องพลาพาสิบเก้าปีกลับมาเจอกันเรื่องเนี้ยโด่งดังมากถึงขนาดได้ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจนกระทั่งหนังสือพิมพ์เนี่ย มันไปอยู่ในมือผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิดเคลแมนเดวิดเคลแมนหลังจากดูหนังสือพิมพ์เล่มนี้รู้สึกเหมือนเห็นตัวเองสองคนเอาอีกแล้วอรอก็เลยทำไมหน้าเหมือนกูอะลองคิดภาพตามดูว่าสมมุติถ้าเป็นเราเนี่ยเราเดินเล่นธรรมดาเดินไปพ้นมุมตึกเนี่ยเดินประจักเอกกับคนที่มันหน้าตาเหมือนเราท่าทางเหมือนเราทุกอย่างะเราก็มหัจจัรแล้วทีเนี้ยมันดันว่า มีคนที่เหมือนมันเนี่ยอีกสองคนด้วยกันสรุปไอ้สาคนนี้มันก็เลยนัดเจอกันแล้วมันก็ได้รู้ว่าทั้งสามคนเป็นฝาแฝดกันที่ถูกครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยรับไปเลี้ยงจากสถานที่เดียวกันที่ mm hmm. สถานเลี้ยงเด็กชื่อว่า Louis w วส์เอเจนซมันก็เป็นเรื่องราวของความชื่นมื่นอยู่ชั่วะระยะเวลาหนึ่งคนระับพี่น้องสาคนที่พัดพากไม่ได้เจอกันมาสิบเก้าปี mm hmm. mm hmm. จนกระทั่ง ความชื่อมืดน,นั้นมันก็ค่อยๆชินชาจนกลายเป็นเรื่องปกติทีนี้ทั้งสามครอบครัวเนี่ยก็เลยมาคิดอีกมุมหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยจะต้องแยกเด็กแฝดสามคนอืมทําไมไม่ให้เขาโตโด้วยกันทําไม<ะ>ไม่ให้เขาโตมาด้วยกันใช่อืทั้งสามครอบครัวก็เลยตัดสินใจไปคุยกับผู้บริหารของสถานรับเลี้ยงเด็กกมพ้าอันนี้อืมอืมอืมก็ได้ความว่า ถ้าเกิดตั้งว่าสามคนเป็นแฝดกันเนี่ยจะหาครอบครัวอุปถัมภ์ยากอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจถ้าสามคนก็ไม่ไม่ค่อยพอใจกับกับกับคำตอบนี้ครับแล้วก็จะกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านพอดีกับมีพ่อของครอบครัวหนึ่งผมน่าจะเป็นครอบครัวพ่อของเอ็ดดี้ลืมของไว้ในสถานที่นั้นพอเดินย้อนกลับเข้าไปเนี่ยภาพที่เขาเห็นคือไอ้พวกผู้บริหารที่เพิ่งคุยกันเมื่อกี้ Mm. มันดันฉลองกันใหญ่โตเปิดแชมเปญฉลองกันและเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อยๆดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆดาร์ก mm. ไปเรื่อยๆอ mm. ซึ่งเล่าไม่ได้ต้องไปดูเอาเอง mm. จากสารคดีที่เราคิดว่ามันจะฟีลกูดในการแบบเออพี่น้องกลับมาเจอกันมันดันกลายเป็นสารคดีจิตวิทยาไปเฉยเลยอะ่ะ mm. mm. ซึ่งอันเนี้ยวิธีการ mm. เล่าของเขาคือเล่าในแบบสารคดีถูกปะ่ะไม่ได้เล่าแบบหนังใช่ปะ ในช่วงต้นเขาน่าจะต้องการให้มันเป็นบันเทิงคดีโดยที่เล่าโดยการมีเรียกว่าไงแนตะบทบาทสมมุติอ,อ่ะอ๋ออ๋อะแต่ว่าพอพอเข้าช่วงหลังๆนี่นนยพอเข้าช่วงที่สารคดีมันจะพาเราไปสู่ด้านดาร์กเนี่ยม,มันก็จะเป็นเรื่องของอินเสิร์ตมันจะเป็นพวกภาพเกา่าพวกอะไรพวกนี้แทนแสดงว่ามันมีความลับดำมืดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นต้นตอของ ของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่มันมีมันมีความลับดําม,มืดอะไรบางอย่างครับ <ừ> เพราะว่า <ừ> เกิดไว้ให้นิดหน่อยก็คือเด็กสามคนเนี้ยที่เป็นแฝดส,สามเนี่ยมันดูจะเป็นการจงใจหรือเปล่าถ้าคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวที่ร่ํารวยอีกคนอยู่ในครอบครัวที่ฐานะปานกลางอีกคนเนี่ย <ừ> ต้องไปอยู่ในครอบครัวที่เป็นชนชั้นแรงงานเออจี๊ดจีดว่ะอุ้ยขนลุกเลยครับพี่แจ็กวิธีเล่าเรื่องผี ประมาณนี้ครับวันนี้คนอเลอร์แต่ไม่ใช่พวกเราแล้วล่ะไม่ดีๆก็ุจริงพาไปเดอะโกดด้วยนะแต่โปรยไว้แค่นี้ก็น่าดูแล้วนะคือรู้สึกเองแบบคือนึกถึงซีนไอสามคนนี้มาเจอกันครั้งแรกอ่ะหนึ่งในประโยคที่มันคุยกันคือมันต้องแบบมึงว่ามีอีกเปล่าวะเราอาจจะมีสีนะเป็นแบบเต่านินจาอะไรอย่างนี้ แล้วแล้วที่สําคัญคือไม่ใช่แค่สามคนเนี้ยที่ที่ถูกแยกบ้านอะ่ะเรายังจะได้รู้จักอีกหลายๆตัวละครที่เป็นฝาแฝดแล้วถูกจับแยกกันเฮ้ยมันเกินไปแล้วอย่างเงี้ยจริงๆชินก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับแยกมานะหลังจากดูสารคาดีนี้ก็คิดเหมือนกันครับ <laughs> เพราะว่าชินเ,<อ>เหมือนไอน,นี้เลยอะ่ะเหมือนไอ้พระเอกไว้ไทเกอร์เหมือนจริงวะมันไหมยิ่ง <laughs> <laughs> ดูอย่างนี้ยิ่งเหมือน <laughs> โอ้เขาพัดภาคไปไกลนะพัดภาคไปอยู่อินเดียนะเมื่อก่อนมันไอชินมันมีคนหนึ่งที่เหมือนมากแล้วเพื่อนชอบล้อมันเน่เหมือนใครครับคุณเควินป่งเฮ้ยคนนั้นเขาก็เหมือนนะเขาเหมือนไมคกไวทไทเกอร์เหมือนเออนี่ไงแฟดสามเสียดายทไม่รับดำมืดอะไรกับชาติกำเนิดของตัวเองเ็าบอกว่าทำไมเขาไม่รับผมไปอยู่อินเดียด้วยไม่งั้นผมไปอยู่ใน สมข่านแห่งวงการบอลิวูดไปแล้วผมอะไปเป็นไปเป็นพรามเห็นอย่างนี้ผมเกิดปีขานนะครับปีข่านโอเคก็แนะนำไหมครับชินสรุปโดยรวมก็แนะนำครับแต่ว่าเตือนไว้ก่อนว่าเตรียมหัจิตหัวใจไปให้ดีเพราะว่ามันก็ค่อนข้างบันทอนอืไม่ใส่นะจ๊ะไม่ใส่เลยไม่ใส่ใส่แค่ช่วงประมาณ10นาทีแรก อเราจะได้เห็นการกลับมาเจอกันของพี่น้องที่เป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุสิบเก้าพอมันเจอกันมันก็มาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็พากันไปเมาหยัเปทุกวันออกรายการดังทั่วประเทศอะไรเงี้ยอืแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆด์กลงเรื่อยๆต้องดูต้องดูเตรียมพลังงานกันไว้เนี่ยผมกดเป็นในนี่ละรายการของฉันไว้ละคุณมันเร็วจริงๆไงอยู่ทีไม่หมดไม่ได้มือเลยหรอไปดูไอแคลดก่อน เผื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เผลอเอาใจช่วยน้องมาล่าไม่แต่ไอแคร์ลอตอ่ะจะว่าจะดูเหมือนกันอยู่ในลิสต์ที่จะดูเหมือนกันในเราสามคนถ้าจะหาคนใจอ่อนที่จะเผลอเอาใจช่วยมันเนี่ยต้องต้องไอโอมอ่ะใช่จริงคือคุณคือคุณมีใจเจอยู่ไงใช่ผมคนแพ้ทางนี้อเออนั่นแหละชอบมาล่าโอเคงั้นมาต่อกันที่สารคดีของผมก่อนเลยไหม ได้ครับได้ครับมันเป็นสารคดีทางช่องไทย PBS นะครับครับมันมีชื่อว่ากเกษตรไทยในอนาคตไทยแลนด20์2,070เมืองไทยในอีก50ปีซึ่งสารคดีชุดนี้เนี่ยเขาน่าจะทำมาหลายตอนแหละแต่ว่าพี่เพิ่งได้ดูไปตอนเดียวซึ่งมันคือตอนที่ออกอากาศวันที่21กุมภาพันธ์ของปีนี้เลย ซึ mm hmm. ่งหออากาศไปได้ไม่นานสามารถไปตามดูกันได้ใน YouTube Official ของไท a i p b ีนะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าสนใจอะไรเพราะว่ามันด้วยชื่อมันอะ่ะมันดูเป็นแบบงานวิจัย ấy, หรือแบบเอาเอกสารทางวิชาการอะไรบางอย่างมาทำเป็นสารคดีเฉยๆ mm hmm. อ่ะก็เลยคิดว่าเออไม่น่ามีอะไรมั้งแต่ว่าพอเผลอจิ้มเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าอยู่ยาวเลยมัน น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นสรารคดีที่ตั้งต้นจากปี2070คือเขาจินตนาการว่าประเทศไทยและโลกนี้จะเป็นอย่างไรในปี2070ซึ่งมันคืออีก50ปีข้างหน้าซึ่งถ้าฟังจากบิ๊กไอเดียตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรเพราะว่ามันก็เป็น,ปนวิธีการแบบที่เราเห็นสรารคดีฝรั่งเขาทำกันมาเยอะละว่าเออในอนาคตมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเขาก็เอา CG มาประโคมให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งไอ้พวกนี้เออเคยเห็นกันมาเยอะแล้วแหะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันท้าทายให้พี่ดูต่อก็คือเฮ้ยแต่ว่าพอมันเป็นสารคดีไทยอ่ะมันไม่ได้มีต้นทุนที่จะไปทำซี g อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นสิเขาถึงตั้งโจทย์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องแบบนี้เราก็เลยโอเคงั้นขอเกาะกับค <isten. S 2> อนเทนต์เขาไปก่อนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสารคดีที่ดีพอสมควร มันตั้งต้นจากไอเดียที่ว่าไปนะครับแล้วก็ทำท่าจะเหมือนสารคดีฝรั่งในช่วงแรกๆคือมีการใส่ cg เข้ามาพยายามทำให้มันดูเป็นไซไฟดูเป็นโลกอนาคตดูมีภาพประกอบที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆเห็นบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ cg แหละเพื่อที่จะสะท้อนภาพอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าแต่มันไม่ได้ใช้ตรงนั้นเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง เนื้อหาหลักๆจริงๆมันอยู่ที่คุณค่าของคอนเทนต์ที่เขาใส่เข้ามาซึ่งเออมันมีอะไรบางอย่างและหลายๆอย่างที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะมากตัวเลขห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่กําหนดขึ้นมาลอยๆเว้ยอย่างแรกเลยคือการตั้งต้นจากห้าสิบปีข้างหน้ามันเกิดขึ้นจากงานวิจัยหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ยในอีกห้าสิบปีข้างหน้ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งไอ้หลายๆอย่างเนี่ยหยิบมาแค่อย่างหนึ่งเนี่ย โลกก็พร้อมจะพังพินาศแล้วอะแต่แต่อันี้มันดันมันดันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่พร้อมจะเกิดขึ้นในช่วง50ปีข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นอุกกาบาตท,ที่กำลังจะพุ่งมาชนโลกอไอ้ตัวนี้ก็จะมาในอีก50ปีข้างหน้าหรือภาวะ climate change โลกร้อนที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ม,มันก็จะพีคและเราก็จะอยู่กันไม่ได้ในอีก50ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่ง การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนอย่างเช่นปรากฏการณ์เอออันนี้ก็พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามัน,ม,น,ม,นมีชื่อเรียกว่ามันชื่อโพลร์วอร์เท็กซ์ไอเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเห็นภาพข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่แบบอยู่ด,ดีเท็กซัสก็ปกคลุมไปด้วยน้าแข็งอะ่ะซึ่งมันแบบเฮ้ยมันประหลาดมากเลยว่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่อธิบายได้ในสารคดีชุดนี้เรื่องของ พายุสุริยะที่เ,เหมือนอยู่ดีๆดวงอาทิตย์ก็จะปล่อยคลื่นบอมอะไรบางอย่างมาใส่โลกอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ต่างๆเราเนี้ยมันมันพร้อมจะประโคมเข้ามาหาเราในอีกห้าสิบปีข้างหน้าถ้าตั้งต้นแบบนี้มันก็เหมือนจะเป็นสรารคดีที่จะมาข่มขู่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกดหดหู่ไปเรื่อยๆในการใช้ชีวิตแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าด้วยท่าทีแบบนั้นท่าทีในการเล่าเขาเล่าอยู่บนความเข้าใจให้เราตระหนักรู้แล้วก็พยายามนําไปสู่ แนวทางว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะชะลอสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือยืดอายุของมนุษยชาติให้มันยาวนานไปกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีอืมอืม,อมเขาเล่าได้ท่าทีแบบนั้นซึ่งเออเจ๋งดีแล้วมันก็มันก็เล่าอยู่บนวริบทแบบไทยๆอะ่ะมันก็จะจะรู้สึกใกล้ตัวมากกว่าเวลาเราดูสารคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบที่ฝรั่งทําอะนะอืม,อมครับ อันนี้มันก็จะมีบริบทแบบไทยๆมีความเป็นสังคมไทยมีความเป็นนิสัยแบบคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่สำคัญคืออันี้ Amazing มากคือตัวอาจารย์มหาลัยทั้งหลายนักวิชาการบุคลากรทางทางด้านวิชาการทั้งหลายแหละที่เข้ามาเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้ให้ความรู้ในสารคดีตัวนี้บุคลิกแบบมันทุกคนเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> เออเป็นเรื่องที่ เออว้าวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนในแวดวงวิชาการบ้านเราเนี่ยออกกล้องินเก่งเนะแล้วดูแบบพูดเก่งดูเล่าเรื่องเก่งดูแต่ละคนมีบุคลิกที่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วดูน่าสนใจดูคาแรคเตอร์จัดเออซึ่งไอเนี้ยมันดีมันเลยทําให้ความรู้สึกที่ตอนแรกคิดว่าดูแล้วจะเบือ่อมันกลายเป็นไม่เบือ่อเพราะว่าบทสัมภาษณ์ที่ออกมาแต่ละอันเนี่ยโอ้หหนุกหนุกทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้ความรู้ในเชิงวิชาการได้อย่างไม่ชวนหลับ ด้วยด้วยวิธีการพูดของเขาด้วยวิธีการเล่าการดีไซน์ภาพอินเสิร์ตต่างๆเข้ามาก็ทําได้ดูดูมีมาตรฐานโอเคถ้าเทียบกับฝรั่งก็ใจร้ายไปหน่อยแต่ว่าก็ดูมีมาตรฐานแล้วก็ดูทันสมัยดูหน้ามองอมยกระดับจากสารคดีทั่วๆไปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งกล่าวโดยรวมก็คือสนุกดีดูได้เพลินๆแล้วก็ได้ความรู้เยอะมาก หลังจากที่ดูไปตอนหนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปตามดูตอนอื่นๆด้วยแล้วถ้าเกิดเจอตอนเจ๋งๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกอเออมีเกรดอันหนึ่งที่แบบว่าทั้งรู้สึกเศร้าใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจไปในคราวเดียวกันคือมันมีอาจารย์ไทยคนหนึ่งเขาเคยไปสำรวจที่ขั้วโลกเหนือมันก็จะไปเจอซีนแบบที่คล้ายๆกับที่ชินเคยมาเล่าอนะเรื่องสารคดีเรื่อง global w a r มิ่งอ่ะครับอันเนี้ยอาจารย์คนเนี้ย เขาก็ไปเจอมาเหมือนกันคือเขาไปเห็นหมีขั้วโลกซึ่งปกติหมีขั้วโลกเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นน้ำแข็งแล้วก็กินแมวน้ำเป็นอาหารแต่ทีนี้เนี่ยพอแผ่นน้ำแข็งมันเหลือน้อยลงไปทุกทีระบบนิเวศมันเปลี่ยนแมวน้ำไม่มีให้กินหมีขั้วโลกต้องอยู่บนโขดหินแล้วพฤติกรรมการกินของมันอะ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยภาพที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นหมีขั้วโลกเดินกินหญ้า อืมันโอ้โหนี่มันเข้าสู่ระบบการกินเจเลยนะคือนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็กินยากกลายเป็นหมีกินเจไปเต็มรูปแบบอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งสารคดีตัวนี้ก็เอาภาพเหล่านี้มาให้เราเห็นดีครับดีแนะนําอืมก็เห็นที่จะแชร์แล้วเลยเปิดเข้าไปดูด้วยเหมือนกันก็จริงๆคินว่ามันดีนะนานๆทีจะเห็นสารคดีไทยที่ เล่าออกมาในมุมแบบนี้ครับมันก็ไม่ได้ว้าวเหมือนเวลาเราดูแบบ Animal Planet อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเออแต่ว่าเออก็อย่างที่ชินบอกคือดูแล้วเข้าใจได้อ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาตั้งใจทําเขาตั้งใจที่จะสื่อสารออกมาจริงๆไม่น่าเกลียด<ฮ>ไม่น่าเกลียดก็เป็นกําลังใจให้กับคนทําเนาะยิ่งเป็นคนไทยที่พูดถึงเรื่องแบบนี้ด้วยที่เอาจริงๆแล้วว่าน้อยนะที่สารคดีที่คนไทยที่จะพูดถึงเรื่องอะไรพวกเนี้ย อืมใช่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต้องนับถือจิตใจเขาเพราะว่าในฐานะคนทํางานเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าการทําสารคดีขึ้นมาสักชุดหนึ่งเนี่ยอืมมันใช้งบประมาณไม่น้อยนะเฮ้ยอืมยิ่งสารคดีที่มีคุณภาพอ่ะอืมมันใช้งบประมาณไม่น้อยแล้วในขณะเดียวกันงบประมาณที่เขาจะเอามาใช้บริหารในการออกกองถ่ายทําอ่ะเขาก็ได้มาไม่เยอะอืมอืม โดยเฉพาะอย่างช่องไทย PBS อันนี้พูดได้เลยคือเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันอยู่แล้วแหละว่าช่องเนี้ยไม่มีโฆษณาอพอไม่มีโฆษณาแปลว่างบประมาณที่จะมาถึงกระบวนการทํางานมันก็มีไม่เยอะมันสู้ช่องอื่นไม่ได้หรอกแล้วการที่เขายังทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาได้โดยที่เขามีโฆษณาไม่ได้เขาถ่ายอินไม่ได้มันมันเป็นบัตเจตจาก จากก้อนตรงกลางที่เขาเอาไว้บริหารงานในช่องเขาอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้ามันออกมาได้ขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจคนทําเชื่อว่าปิดจ็อบนี้เนี่ยอาจจะได้แค่ค่าแรงหรืออาจจะขาดทุนด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่เขาเขาทําขึ้นมาอืม,อมไปดูกันเถิดไปดูกันเถิดซึ่งผมว่าสารคดีแบบเนี้ยที่มันต้องใช้ทุนในการรีเสิร์ชเยอะขนาดเนี้ยอผมว่าเผื่อสุดท้ายเขาเข้าเนื้อด้วยนะ เอาแน่นอนอย่างเมื่อก่อนเราทําเราก็เข้าเนื้อกันนะไ <laughs> อ,อของพวกนี้แต่ว่ามันสิ่งที่มันจะได้กลับมาคือคุณค่าทางจิตใจแล้วก็สิ่งที่คนดูจะได้มันมันยิ่งใหญ่กว่าต้องนับถือใจคนทําสารคดีจริงๆอะ่ะอันนี้ต้องต้องชื่นชมจากหัวใจจริงๆเนาะจากคนที่เคยทําสารคดีมาใช่ไปถล่มดูกันเยอะๆครับอย่างน้อยก็คือช่วยกันบอกต่อช่วยกันพูดต่อคนทํางานก็จะได้มีกําลังใจหผือเขาจะได้มีแรง ลุกขึ้นมาทําอะไรฟิลฟให้เราดูอีกใช่อ่ะ,อะโอเคดึงยาวไปเรื่องจริงจังซะตั้งนานมากลับมาบเข้าเรื่องเหลือสุดท้ายแล้วของคุณโอมไปครับก็ใครที่กําลังรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้ลองดูหนังเรื่องนี้เอ้ยหนัง <The S 1> ยกระดับจิตใจใช่ The boy who hasness the win หรือชื่อไทยก็คือชัยชนะของไอ้หนู อยากไอหนูจะผงาดอยากเห็นหน้าคนตั้งชื่อไทยชิปเปกงหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าวิลเลียมแคมความบ้าคือคนนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราทีดีไม่ได้เลยได้ได้ฟังเนี่ยที่ที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะเพราะไอโอมันเว้นวัก อืมคุณเออจริงๆมันมันไหลๆไปโฟล์ฟไปเนี่ยไม่มีใครวินเลียมคุแคมความบ้าเออชื่อมันอ่านยากดีขึ้นดีขึ้นชื่อมันอ่านยากจริงๆเราก็ต้องเว้นวักกลัวเราเรียกเขาผิดคุณวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่สามารถสร้างกังหันลมให้กับคนในหมู่บ้านได้ใช้ในการผลิตกระแสไฟอืมได้ตั้งแต่อายุสิบสี่ขวบซึ่งมันถือเป็นแบบ โ oh, เป็นเรื่องที่มันน่ามาหัศจรรย์มากๆหนังเรื่องนี้ครับก็ถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวของวิลเลียมแคมป์ความบ้าเนี่ยได้อย่างน่าสนใจมากๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ได้เห็นสภาพแวดล้อมของของวิลเลียมที่อยู่ในประเทศมาลาวีเาวขาค่อนข้างที่จะแลนแค้นไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบอัตคัดมากๆคือเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ ไกลปืนเที่ยงแล้วก็ไม่ได้รับความเยียวยาจากรัฐบาลเท่าไหร่อาชีพส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้านนี้ก็คือการทําเกษตรกรรมอมการปลูกไร่ทํานาเนี่แหละครับแล้วก็ในสภาพแวดล้อมของบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบแห้งแล้งอะ่ะคือ,อฝนตกก็ฝนตกนะแต่หน้าที่มันแบบหน้าแล้งก็คือแลง้งไม่มีน้ําใช้ปลูกธัญพืชต่างๆนา,นานาก็ไม่ได้ คราวนี้เนี่ยด้วยความที่ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะแต่ว่าคุณแม่ของวิลเลียมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีหัวก้าวหน้าถ้าเป็นบ้านอื่นเขาก็จะให้ลูกทำนาให้ลูกเป็นเกษตรกรเหมือนอเหมือนตัวเองแต่แม่ของวิลเลียมเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเก็บเงินเพื่อที่จะส่งเสียลูกเรียนพี่สาวคนโตของวิลเลียมเนี่ยได้เรียนจบมัธยมปลาย แต่ก็ไม่มีเงินต่อมหาลัยพอมาถึงในรุ่นของวิลเลียมเนี่ยก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนของของหมู่บ้านโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็เก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่เหมือนเป็นค่ามัดจําในการแบบเหมือนเปิดเทอมมาก็มีมีมัดจําก่อนก่อนที่จะได้เข้าเรียนแต่ไม่ได้มีค่าเทอมจ่ายเขานั่นเลยทําให้วิลเลียมเนี่ยโดนพออ,อเนี่ย กดดันว่าเธอต้องไปบอกพ่อให้มาจ่ายค่าเทอมนะไม่งั้นเธอจะไม่ได้เรียนมันเป็นกฎหมายของของประเทศเขาที่ที่ทางพอเขาอพูดนะฮะแล้วคนระาวนี้เนี่ยพ่อของวิลเลียมก็ไม่ได้มีเงินที่จะเอาไปให้วิลเลียมเป็นค่าเทอมมันเลยทำให้วิลเลียมเนี่ยต้องหยุดการเรียนไปแต่ใน,นหนังเนี่ยมันปูมาว่าวิลเลียมเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่สามารถซ่อมวิทยุได้ ตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้เนี่ยพอด้วยความที่ไม่ได้ไปเรียนก็ใช้วิธีการในการที่จะแบบพยายามที่จะเข้าไปเรียนให้ได้โดยผ่านกับครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เขาอแอบกิ๊กกับพี่สาวของวิลเลียมนี่แหละให้ในการเป็นตัวช่วยให้เข้าไปเข้าไปเรียนโดยที่วิลเลียมไม่เรียนวิชาอื่นเลยเพราะรู้ว่าถ้าเรียนวิชาอื่นพออ,อจะจับติดเขาก็เลยเลือกที่จะเรียนแค่ วิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น ừ, แล้วก็ขอให้ทํำยังไงก็ได้ให้ไปในห้องสมุดของโรงเรียนให้ได้เพื่อที่จะไปศ<ว>ึกษาไไคน้นคว้าด้วยตัวเองเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นเ <ừ, S 2> พราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นความดาราม่าที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลเข้ามามีกลุ่มพ่อค้าในหน้าเข้ามาขอซื้อต้นไม้จากชาวบ้านโดยการแลกกับเงินซึ่งวิธีการเนี้ย โอเคชาวบ้านได้เงินก็จริงแต่ผลที่ตามมาก็คือเขาบอกว่าในประเทศใกล้เคียงของเขาเนี่ยมีน้ําท่วมแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าชาวบ้านขายต้นไม้หมดเนี่ยพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนน้าท่วมเช่นกันอืมันก็เลยต้องตัดสินใจว่าอ้าวแล้วจะทํำยังไงคนในหมู่บ้านก็เสียงแตกครับบางคนก็เลือกที่จะขายเพราะว่าได้เงินมาประทังชีวิตดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันพ่อของวิลเลียมไม่ยอมคนในหมู่บ้านบางคนไม่ยอมมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น mm hmm. ยิ่งคราวนี้ก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาอีกเรื่องของ mm hmm. ประธานาธิบดีที่เข้ามาตอนแรกบอกจะเข้ามาคอยดูแลแต่สุดท้ายที่ไหนได้พอได้เป็นประธานาธิบดีการดูแลที่เคยรับปากไว้ก็ไม่ได้ทำเลยยิ่งทำให้หมู่บ้านของวิลเลียมเนี่ยครับโห oh, ไปกันใหญ่เลย ชาวบ้าน <Orb> <ฮ Bref. S 1> อดอยากบางคนต้องย้ายถิ่นฐานหนีบางคนก็เสียชีวิตเพราะไม่มีอาหารกินเกิดการขโมยเกิดขึ้นเดี๋ยวนะมาถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรชุบชูจิตใจขึ้นมาเลยนะเนี่ยใช่ดูหดหูหนักเลยคือมันเป็นหนังที่ดราม่ามากๆแล้วก็ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาไปค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดเนี่ยเขาไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน Mm hmm. มันทําให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆมันมีพลังงานอย่างหนึ่งที่ไม่ต้อง mm hmm. อะไรมากแต่ว่ามันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ mm hmm. นั่นก็คือพลังงานลมวิลเลียมเลยคิดที่จะทำกังหันลมให้กับหมู่บ้านแต่คราวนี้การทำกังหันลมมันก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่วิลเลียมจำเป็นต้องใช้ อยู่ในครอบครัวของวิลเลียมเองเ <Hey. S 1> แต่โอไม่บอกว่ามันคืออะไรแล้วอุปกรณ์เนี้ยมันทำให้แบบโอมันเกิดความดราม่าที่มันยิ่งกว่าอีกอะ mm hmm. แล้วมันจะทำให้เราได้เห็นว่าณเหตุการณ์ที่คนมันแบบจนตรอกที่สุดแล้วอะอย่างพ่อของวิลเลียมเองเนี่ย mm hmm. วันหนึ่งจากที่เคยส่งเสริมว่าการเรียนหนังสือมันดีสำหรับลูกเนี่ยแต่พอมาถึง mm hmm. จุดหนึ่งที่ ครอบครัวมันหมดหนทางและมันมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันจะทําให้เราได้เห็นธาตุแท้บางอย่างอือสุดท้ายแล้วเนี่ยอวิลเลียมเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างการหานลมให้กับคนในหมู่บ้านได้ใช้ได้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในการทําปั๊มน้ําเพื่อให้มีน้ํำหล่อเลี้ยงในการทําเกษตรกรรมได้อืมนนันแต่แ สำเร็จอย่างไรอันนี้ก็ใช่ก็ออต้องไปตสตาเร็จอย่างไรเรื่องราวดาราม่าที่เกิดขึ้นในนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกเออ,อยังไงบ้างไอเน,นี้ยอยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวดาราม่าได้ดีมากนักแสดงทุกคนที่เล่นดีมากดีแบบโหดีมากโดยเฉพาะวิลเลียมเล่นดีจริงๆคุณแม่ของวิลเลียมเล่นดีมากแล้วก็ เป็นตัวพิกเกมคนหนึ่งเลยและที่ไม่ชมไม่ได้ก็คือคุณพ่อของวิลเลียมเขาอชอบรับบทนี้นะ t w l Years Slave อะไรเงี้ยเล่นดีมากจริงแล้วก็แบบแวดล้อมทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนโอ้โหเราดูเรื่องจริงอยู่เลยอะทุกคนเล่นเหมือนแบบทุกอย่างคืออินเนอร์ของตัวเองทุกคนคือ,อคือตัวละครที่เกิดขึ้นจริงในนั้นอะไรเงี้ย เหนื่อยไหมตลอดการรับชมไม่เหนื่อยเลยฟังดูแต่จริงฟังฟังจากที่มึงเล่ามานี่มันเหนื่อยมากเลยนะใช่ใช่แต่เดี๋ยวก็จะโดนไล่ออกเดี๋ยวก็จะแต่ว่าในในพอในการดูอ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าแบบทาไมวิลเลียมมึงสู้จังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราได้กําลังใจบางอย่างกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าทุกปัญหาที่เข้ามามันอยู่ที่มุมมองของวิลเลียมเองนั่นแหละ ใช่เราเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันได้จะพูดว่าอะไรแล้วว่าเมื่อกี้ลืมอยคุณคุณเอาไอ้ยาความจําไปกินไหมเออชื่อเดี๋ยวนี้ไม่คิดยยาความจำเลยยาความจําดีอ่ะไอ้ผมกินประจําเลยชื่อยาอะไรวะเออแน่นลยชื่อยาอะไรมะนี่คือมุกนี่คือมุกมุกนี่ที่เรา เล่นกันบ่อยมากในในวงเมื่อก่อนแล้วอันเนี้ยคือนอกนอกจากอันนี้นิดหนึ่งก็คืออยากให้ไปฟังสิ่งที่วิลเลียมเขาพูดในถ้าจะไม่ผิดคือเป็นเหมือนเหมือนเทดทอกอ่ะคล้ายคลเทสท็อกคือเขาอะมามาบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วมันมีความยาวประมาณแบบสิบกวนาทีแต่ว่าอมไปเจอคลิปหนึ่งที่เขา มีคนแปลภาษาที่เขาพูดออกมาอืเป็น,เป,นเป็นความยาวประมาณแค่หกนาทีแต่ว่ามันก็เป็นหนาทีที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างจากวิลเลียมนะก็คือแค่แบบแค่เด็กสิบสีสร้างกังหันให้หมู่บ้านได้เราอมว่ามันก็กีดแล้วอะแต่เราได้ได้รู้เรื่องราวเขาได้รู้ความพยายามของเขาแล้วร,รู้สึกเออทึ่งกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนสิบสี่เราก็สร้างอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะใช่ เยอะแยเปนพาะปัญหาเนี่ยแต่แต่ไออีกอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆของหนังเรื่องนี้คือตอนสุดท้ายเราได้เห็นภาพจริงอืมโอ้คนลุกเห็นกังหันที่สร้างจริงๆอะเหรอใช่เห็นกังหันเห็นหน้าคุณวิลเลียมเห็นหน้าครอบครัวของเขา อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เล่าว่าอ่หลังจากนั้นวิลเลียมเรียนต่อที่ไหนจบอะไรมาอะไรเงี้ยครอบครัวของเขาเป็นยังไงต่อเออออ๋อก็เลยกลายมาเป็นเกษตรกรมาลาวีในอนาคตใช่ไหมใช่ในโลกอีกห้าปีข้างหน้าใช่มีอุกบาทชนโลกด้วยทุยคนละเรื่องมีไปทางเทียรเทียมต้องดึงกลับมานะมันต้องดึงไม่ดูจริงจังไม่งั้นไม่ใช่พวกเรา เอออย่าดิเดี๋ยวรายการมันเป็นรายการน้ำดีได้รางวัลนาตาลาดต้องเสียเวลาไปตัดสูตรอะไรกันดีวุ่นวายนั่นแหละขอนิดนึงให้คุณเดาช่วงเวลาดีกว่าว่าหนังเรื่องเนี้ยที่ที่โอมบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอะไรพวกเนี้ยอยู่ในช่วงเวลายุคไหนปีคอสที่เท่าไหร่ผมเดาว่าเอตี้อะประมาณ แปดศูนย์กว่ากว่าผมเดาว่าสองพันเจ็ดสิบอะเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงไอ้บ้าปีนี้สองพันยี่สิบเอาสักประมาณปีสองพันสิบกว่ากว่าอันนี้ปีสองพันหนึ่งซึ่งสองพันหนึ่งบ้านเรามีไฟฟ้าใช้มีอินเทอร์เน็ตแล้วนะแต่ว่าไอเนี้ยในที่เขาอยู่เนี่ยสองพันหนึ่งเขายังไม่มีไฟฟ้าใช้เขายังจุดตะเกียงกันอยู่เลยอะแล้วแบบโอ้โหเออเราได้เห็นความแรนแค้นของ ของบางประเทศที่แบบเรานึกว่าของเราเป็นโลกที่สามแล้วนะเราเจอโลกที่สามกว่าเราอีกอะไม่เอาจริงๆพูดคําว่ากังหันลมเนี่ยมันดูไม่ยิ่งใหญ่นะแต่พอเราจินตนาการภาพว่าต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือเด็กสิบสี่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ไม่มีทุนรอนอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมหสศจรย์เลยนะใช่มันคือมาััจจ์มากก็เลยอย่างนี้บอกว่าเด็กคนนี้เลยกลายเป็นแบบเหมือนสิ่งที่หลายๆคนยกย่อง ว่ากับการกระทําของเขาอะไรเงี้ยแนะนำแนะนาแรงๆกับ The Boy Who h a r d n s s s the Wind อือครับชัยชนะของไอ้หนูเนี่ยอ่ะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับ,รบมีทั้งเรื่องราวสนุกสนานตลกโปกฮาและจริงจังบ้างก็สลับสลับอารมณ์กันไปเนาะขอบ,ค,บคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็ จากกันไปแต่เพียงเท่านี้อ่ายังสิเราต้องฝากติดตามก่อนทุกรายการของทาง Minority Podcast นะครับตอนนี้ก็มีโดนตัวไหนมาเนี่แหละที่จะเป็นทุกวันพุธแล้วก็ทีนี้วันศุกร์มันจะยังงงๆอยู่นิดนึงเพราะว่าเราก็จะเริ่มงานเข้ากันล้มันก็จะมีอยู่ประมาณ3-4รายการที่วนๆแล้วก็แชร์วันศุกร์กันไปก็ติดตามกันไว้นะครับมันก็มีทั้ง มีเขาเล่าว่ามีคําสอนมี specialist แล้วก็มีอะไรวะก็จะวนๆกันมาอส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการตามสะดวกกันเพราะว่าตอนนี้ลงผังกันไม่ค่อยได้จริงๆอแต่ละคนก็จะยุ่งๆกันเอกำลังจะบอกเลยต่อไปอาจจะไม่ใช่สุกเป็นสุกเนาะไอ้คาสอนกับเขาเล่าว่าใช่เพราะแล้วตอนนี้มีอีกสองรายการไงก็อาจจะเข้ามาเสียบๆกันไปก็จะเป็นวันศุกร์ก็จะเป็นวันวาไรตี้นก็ลุ้นๆเอะว่าจะเจอรายการไหนนะครับจับชายดเออ ก็เซอร์ไพรส์อ่นกันมาแต่ว่าตั้งใจทําทุกรายการครับแล้วก็ผู้ดําเนินรายการทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็พยายามจะพัฒนาทักษะในการลงเสียงพยายามใช้เวลากับการหาคอนเทนต์แล้วก็ทุกคนทําด้วยความสนุกแล้วก็ความตั้งใจที่ดีที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนฟังทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็แวะเวียนมาให้กําลังใจกันได้นะครับที่เพจ Facebook ของ Minority แล้วก็ มาคอมเมนต์บอกกับเราได้ว่าอยากฟังแบบไหนอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบมานําเสนอมาอแนะนําติชมกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ทั้งในบล็อกดิททั้งใน YouTube เลยนะครับเราก็ถ้ามีใครแหลมเข้ามาเราจะเอามาอ่านใช่เราเป็นสายประจานลูกเพจอยู่แล้วเราชอบคุยไม่ใช่ประจานชอบคุยคุยกับเขาเราจะได้แบบเออไม่ได้ทอดทิ้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดนตัวไหนมาเป็นรายการที่เราจะไม่พลาด เนาะเืราะเราจะพยายามให้มหขอกช่องเราโอ้โหนี่คือรายการเรือธงแบลชิพก็ฝากติดตามรายการเรือธงของช่องเราไว้ด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าให้เรือมล่มจ้ะก่อนจากกันไปเราต้องทิ้งท้ายกันด้วยช่วงรู้ไว้ไม่โอ้มาโอ้อยออก เรียบร้อยเฮียเอ้ยผมเหรอใช่ใครทำไมหลังมันมีผมติดติดกันหลายๆอันวนะอือพวกคุณเตรียมกันไว้ป่ะเนี่ยไม่มีเตรียมมาแหวงแล้วคุณโอมงคุณไม่เคยคุณไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยไอ้ลูไอเมโอเนี่ยคุณโดนแคทีเดียวเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมโดนให้อ่ะไม่เอาสิเอ้ยมันก็การโกงผิดอุดมการ์ของเราเิคุณใช่เพราะผมดวงผมมันไม่สมพงกับจีโอจีโอไงอ่ะมา และรู้ไว้ไม่โอของผมในสัปดาห์นี้นะครับก็คือในไหนเราก็มีคุยกันเรื่องแฝดสามกันมาแล้วนะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เหมือนกับเราแต่ไม่ได้เป็นแฝดกับเราแน่ม,มีงานวิจัยที่เขาเคยบอกกันไว้ครับว่าในโลกนี้จะมีคนที่เหมือนกับเราเป๊ะเ,ะเลยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีอยู่หกคนครับไปหากันให้เจอแล้วโอกาสที่คุณจะเจอกับเขาโดยบังเอิญเนี่ยมีอยู่เก้าเปอร์เซน เฮ้ยนี่แต่ผมเจอนะผมเจอหกคนของผมแล้วนะเฮ้ยอยู่ไหนบ้างนัดเดทมาริโอทุยขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ว่ามึงต้องมาทางนี้มาทีมสามชาติจริงเหรอเนี่ย